นาทีเสี่ยงตายเข้มหัสวีสารภาพแอบซื้อรถจักรยานแม่ร้องเสียงหลงตกใจราคานาทีเสี่ยงตายเข้มหัสวีสารภาพแอบซื้อรถจักรยานแม่ร้องเสียงหลงตกใจราคาดูท่าจะอ้อนแม่มานานว่าอยากได้รถจักรยานมาปั่นเล่นสักคันแต่แม่คงจะเบรกไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลก็อดใจไม่ไหวแอบไปซื้อจักรยานคันงามมาได้หลายวันแต่เพิ่งมาสารภาพกับแม่ว่าแอบไปซื้อจักรยานมาแล้วซึ่งวิธีการสารภาพของหนุ่มเข้มมีการอัดวิดีโอระหว่างคุยกันแม่เพื่อไม่ให้แม่เครียดก็เป็นไปตามคาดแม่ไม่เครียดมีดุบ้างนิดหน่อยแต่พอลูกชายสุดที่รักบอกราคาจักรยานเท่านั้นแม่ถึงกับร้องเสียงหลงงานนี้แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ว่านอนนนแสนหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก 55,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวใครตัวมันนะทุบคะแม่ทุบโอ้ยอยากได้ก็ต้องได้ 55,555 เอ็นดูแม่ตาเอ็นดูความฮักของแม่ตาและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีพัชวีปี้อาทิจัดปาร์ตี้ทานข้าวพร้อมครอบครัวคนแห่โฟกัสข้อความผิดจุดสนั่นได้กลิ่นดราม่าคละคลุ้งกันมาแต่ไกลเลยทีเดียวอาทิจัดปาร์ตี้ทานข้าวพร้อมครอบครัวสุดอบอุ่นงานนี้คนแห่โฟกัสข้อความบนแบ็กดรอปไร้เงาสาวมิย่าร่วมท่ามกลางความสงสัยและให้ความสนใจในสังคมกับความสัมพันธ์ของคู่รักน้องอาทิอาทิรวัตรมัตสยวานิชลูกชายของแม่โบชยาดาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลกับลูกสาวพีททองเจืออย่างน้องมิย่าพิชชาทองเจือที่ดูเหมือนว่าจะจบลงอย่างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ล่าสุดทางด้านแม่โบชยาดาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะนั่งทานอาหารกับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นซึ่งก็ยังคงเห็นแววตาที่แอบดูเศร้าๆของลูกชายงานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปแฟนๆกลับโฟกัสคงจะหนีไม่พ้นฉากหลังของแบ็คดรอปที่เขียนข้อความไว้ว่ามิยาสวีท17ที่ดูแล้วดูอีกก็ไร้เงาหวานใจสาวในงานปาร์ตี้ส่งให้แฟนๆได้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้มากมายพร้อมจับจ้องหนักมากว่าความสัมพันธ์ของสองครอบครัวน่าจะมีปัญหากันจริงและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องอาชิเสียน้ำตาแปลกใจนิดนึงทำไมแบ็คดรอปด้านหลังช่วงหนึ่งเห็นหัวใจสีชมพูและมีคำว่ามิยาสวีท17ล่ะคะแม่ whatever happen ยังคงรักและเอ็นดูน้องทั้งสองรวมถึงเข้าใจความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของทั้งสองครอบครัวนะคะเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองและทั้งสองครอบครัวผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ Sending love to all of you คล้ายจัดวันเกิดให้น้องมิย่าไหมคะแล้วน้องมิย่าอาจจะไม่ได้มาสงสารน้องอาชิไม่เพียงแค่นั้นด้านนาตาลีจิรวนนท์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แท็กตรงถึงอาชิอีกด้วยว่าถึงแม้ไม่เป็นตามที่ตั้งใจแต่เราตั้งใจดีและทำดีที่สุดแล้วนะครับ We love you at อจิรวัตรส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของน้องอาชิและน้องมิย่าที่หลายคนสงสัยจะเลิกรากันแล้วจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเบิร์ดธงชัยฟิตหุ่นเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีลั่นไม่ยอมเกษียณวงการบันเทิงร่วมงานกับปตท.กลับมามอบเสียงเพลงสนุกสนุกให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกครั้งสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่เบิร์ดธงชัยแมดอินไตที่ได้นักร้องสาวเสียงดีอย่างอิงวรันธรมาร่วมแจมกับซิงเกิลล่าสุดเธอคือพลังของฉันเนื่องในโอกาสครบรอบ45ปีปตท.
ล่าสุดวันที่7กรกฎาคมภายในงานเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเธอคือพลังของฉันที่บริเวณโถงอาคาร1อาคารสำนักงานใหญ่ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตพี่เบิร์ดได้ให้สัมภาษณ์ถึงเพลงนี้และความพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีการทำงานกับซิงเกิลนี้เธอคือพลังของฉันพี่เบิร์ดทำเพราะว่าครบรอบ45ปีแล้วพี่เบิร์ดก็เคยทำมาแล้วและเป็นองค์กรของคนไทยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำพี่เบิร์ดก็เคยร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่9ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อคราวนี้ได้กลับมาก็มีความสุขมากเลยคอนเซปต์ของเพลงนี้คืออะไรการจุดพลังพี่เบิร์ดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะเกินไปกว่าความจริงความจริงที่ว่ามันจะดีได้ยังไงมันจะไปต่อได้ยังไงมันต้องมีพลังมันต้องฮึดสู้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังให้กับเพื่อนพี่เบิร์ดก็อยากจะใช้เพลงนี้บอกทุกคนว่าให้เติมพลังเติมอีกกับปตท.มีน้องอิ้งวรันธรมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยใช่ครับน้องอิ้งเป็นคนร้องเพลงเก่งมากพูดจาดีและเป็นคนที่ทำงานหนักด้วยการร้องเพลงเหมือนกันเป็นคนร้องเพลงดีทีเดียวตอนเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันแบบต่อหน้านะครับเจอแบบเฟซไทม์ทางโทรศัพท์น้องบอกหนูจะร้องไห้หนูพูดไม่ออกหนูมีความสุขมากพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเจอกันคราวหน้าเอาพ่อแม่มาด้วยแต่วันนี้ก็ไม่ได้พามาอีกเพราะว่าน้องเพิ่งมาจากต่างจังหวัดครับยิ้มน้องอิ้งบอกว่าพลังของน้องสู้พี่เบิร์ดไม่ได้เลยคงเป็นอย่างนั้นแหละยิ้มเพราะพี่เป็นคนชอบทำงานยิ่งเจอคนที่รักกันก็ยิ่งทำงานใหญ่เลยบางทีพี่ก็มองตัวเองก่อนนอนนะว่าพรุ่งนี้มึงจะขนาดไหนเนี่ยวันนี้มึงยังขนาดนี้หัวเราะพี่กลัวแบบเบิร์ดที่กำลังจะมาถึงนี้มากว่าถ้าออกไปเพลงแรกที่จะพูดหรือพี่จะร้องเพลงดีถ้าพี่พูดพี่ก็คงต้องร้องน้อยแต่เราก็ร้องน้อยไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้อึดอัดตายกันพอดีที่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีแต่คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดปลายปีนี้ได้เจอกันแน่นอนครับวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เพลงมาพี่ก็ไปเลยแต่พี่เล็กบุษบาดาวเรืองเขาไม่ยอมบอกอะไรพี่แม้แต่นิดเดียวเลยพี่เล็กเขาบอกอะไรไหมว่าต้องทำอะไรบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่เล็กเขาบอกให้ออกกำลังกายอย่างเดียวให้ฟิตหุ่นฟิตสงสัยจะหนักคราวนี้หัวเราะช่วงนี้งานของเรามันยุ่งอะจากโควิดก็ผัดวันประกันพรุ่งกันมาเยอะช่วงนี้พี่เล็กเขาก็เลยบอกทีละสเต็ปทีละงานไปแล้วช่วงนั้นจะมีซิงเกิลออกมาไหมพี่นะอยากจะทำทุกอย่างเลยหัวเราะจนกระทั่งคนว่ากันว่า65นะอยู่ต้องดูนะก็อยากจะรู้77อย่างไรยักคิ้วสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีไลน์อัพเพลงไว้ในใจบ้างไหมพี่เบิร์ดว่าเพลงมันก็คือเพลงพี่ว่าคนที่รักกันดีกว่าคนดูรักพี่เบิร์ดที่รักคนดูแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักพี่เบิร์ดเยอะก็เกิดจากพ่อแม่เขาไงพ่อแม่บังคับหัวเราะไม่หรอกครับน้องๆเขาก็เห็นเราเป็นตัวอย่างในหลายเรื่องน้องๆจะได้ทำงานกันดีๆวงการเราก็จะได้ดีๆเนอะช่วงนี้มาอัพโซเชียลบ่อยขึ้นไหมพี่เบิร์ดก็พยายามไอจีพี่จะเล่นแต่มันก็ยังใส่ซ้ำอยู่ก็โพสต์ไอจีสตอรี่อัพไลฟ์สไตล์โอเคถ้าโปไม่เป็นไรนะหัวเราะขนาดตากหมอนมันยังชอบกันเลยพี่สัญญาวอลว่าจะอัพไอจีได้รู้ได้เห็นมากขึ้นให้หายคิดถึงก็คือแฟนๆเขาก็คิดถึงพี่เบิร์ดก็คิดถึงทั้งชีวิตพี่เบิร์ดก็มีพวกเขานะคนดูพี่เบิร์ดไม่ได้มีใครเลยมีพวกเขามีแม่มีพี่น้อยทีมงานจบนะพี่เบิร์ดมีแพลนเกษียณไหมไม่มีครับแพลนเกษียณไม่มีเลยพี่เบิร์ดพยายามถามพี่น้อยเราหยุดกันไหมเราไปไหนก็ได้พี่น้อยบอกพูดมาฟังนะอย่างที่เบิร์ดเคยบอกว่าถ้า60ถ้าเกิดปล่อยให้ตัวเราลงไปเรื่อยๆมันก็จะลงไปคุยกับรากมะม่วงแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเบรนขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็น16ทันทีต
อนนี้พี่น้อยก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะพี่รับงานดะเลยตอนนี้